เป็นยังไงล่ะชอบไหมลูกชอบมากเลยครับนี่อันละ10บาทไอ้ตรงนี้มันพังไปไงลูกเขาก็เลยขาย10บาทเล่นได้เหมือนกันอ่ะเอาไปดูขึ้นหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้พ่อครับพ่อครับผมอยากได้รูบิกนะครับซื้อให้หน่อยอยากได้รูบิกเหรอใช่ครับไปซื้อเองได้ไหมได้ครับอ่ะเดี๋ยวพ่อให้เงินไปนี่เอาไปเลย 1,000 บาทเพราะว่าพ่อคือพ่อสายเปย์อยู่แล้วให้ไปแค่นี้ไม่เหลือเลยเหลือ20บาทอ่านี่มาแต่งต้นคริสต์มาสกันวันเนี้ยเราไม่ได้ซื้อของใหม่มาแต่เราใช้ของเก่ามาปีที่แล้วยังไงล่ะแต่งไม่ต้องแต่งให้เต็มหรอกต้นคริสต์มาสเนี่ยเข้าใจไหมวันนี้ที่โรงเรียนผมเห็นเพื่อนเอารูบิกไปหลายคนเลยอะครับผมอยากได้บ้างแสดงว่าจะมาขอเงินไปซื้อรูบิกใช่ไหมใช่ครับได้เลยแบมือสินี่เอาไปเลย5บาทสมวันละ5บาทไปซื้ออันละ20บาท4วันก็ได้แล้วไปสะสมเงินไปซื้อรูบิกไปเร็วนี่พ่อกำลังจัดอันนี้กับน้องอยู่เพราะว่าฉันคือพ่อขี้งกยังไงล่ะพ่อขี้งกจริงๆเลยเมื่อไหร่พ่อกลับมานะเห็นบอกว่าจะไปซื้อรูบิกให้ดีเจเขาอยากได้รูบิกซื้อรูบิกธรรมดาเนี่ยมันก็ดูไม่ใช่พ่อที่แบบว่าสายเปย์ตรงนี้รูบิกยักษ์2ลูกเอาไปเล่นให้น้ำใจไปเลย อยู่นั่นเองเอาไปเซอร์ไพรส์ดีกว่าดีเจทำอะไรอยู่ล่ะลูกเล่นเกมอยู่ครับเล่นเกมอยู่ใช่ไหมใช่ครับจำได้ไหมว่าขออะไรพ่อไว้ขอรูบิกครับขอรูบิกงั้นก็ได้ไปเลยนี่รูบิกยักษ์เป็นยังไงล่ะชอบไหมลูกชอบมากเลยครับนี่แหละเพราะว่าพ่อคือพ่อสายเปย์ยังไงล่ะครับมาเรามาแข่งบิดรูบิกกันดีกว่าไหนลองดูสิไม่ได้แล้วโอ้รูบิกยักษ์นี่มันลื่นดีจริงๆเลยนะเมื่อไหร่พ่อกลับมานะเห็นบอกว่าจะไปซื้อรูบิกให้นี่รอมา3ชั่วโมงเลยเนี่ยเมื่อไหร่จะกลับมากลับมาแล้วจำได้ไหมที่พ่อบอกว่าจะซื้อรูบิกให้ใช่ครับแล้วพ่อก็ไปซื้อมาจริงๆที่ร้านขายรูบิกมือ2นี่อันละ10บาทไอ้ตรงนี้มันพังไปไงลูกเนี่ยเอาไปพ่อมันเก่าแล้วแล้วมันก็พังด้วยอ่ะแล้วพ่อซื้อมาให้ผมทำไมเนี่ยอ๋อก็อยากได้รูบิกนี่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นอันใหม่อันพังอันเก่าอะไรซื้อมาให้แล้วก็เล่นไปซะเพราะฉันคือพ่อขี้งกยังไงล่ะพ่อเราเนี่ยงกจริงๆเลยอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ